สวงลำตาพนมนะครับหลายแห้งพี่น้องบ่อนสวยงามครับลงทาดครับตะกี้ครับห้องสองก่อนพี่น้องมันจะมาหอดเราลงท่านต่อพี่น้องอีกกว่าจีอิ่มแล้วนี่เขียวเงาครับตะกี้ก็ทำมาหงครับเดี๋ยวผมส่วนนางล่ำก่อนพี่น้องยิ้มได้เลยเบิ้ลก็ได้เด้อบ่เป็นหยังเอาได้เลยเบิ้ลนะด้วยเด้อเดี๋ยวเจ๊พี่น้องไปกินส่วนนางลำครับอ
เหมือนกับหลายแห่งสวยงามกับแต่งโตการแต่งโตยังโชคเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยท่านมาว่าไหวพระธาตุครับพระธาตุพนมครับกำลังบูรณาใหม่ครับต้องยอดเสียนเสียนยอดพระธาตุครับเป็นอะไรสมุทรไทยเนาะได้ว่าเป็นอะป้าเลาะบางบรรยากาศรอบๆวงมาถาดครับหายไปหรอหายไปได้ครับพอที่เบาก็หายไปหายได้เลยก็หายได้เลยพาเลาะเบิ่งบรรยากาศรอบๆพระธาตุครับกำลังบูรณะครับบทจนยอดเพิ่นI
ฮะนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกันมาแล้วพี่น้องเริ่มสุดท้ายแล้วตัวนักเรียนรอเป็นโค้งครับบันชมตัวเบื้องโค้งเหมือนขาดขนมครับใช่สวยงามครับพี่น้องขาดขนมครับตรงนี้จะเป็นถนนสายวัฒนธรรมเพิ่นครับก่อนที่เบิ่งริมโค้งครับสร้างยางไปริมโค้งถ้าเบิ่งบรรยากาศเมืองขาดพนมครับมื้อนี้เบิ่งกันไปเงาๆครับเบิ่งชมบรรยากาศเบิ่งวัฒนธรรมเพิ่นครับที่มีร้านขายของช่ำเนี่ยร้านอัดกอปลูกครับขายของฝากเบิ่งแล้วครับมีมนต์ขังนะพี่น้องบ้านเฮือนก็ยังแบบเก่าๆครับแบบสมัยโบราณอยู่นะครับยังถือวัฒนธรรมเก่าๆอยู่นะพี่น้องจังหวัดฟังโค้งนะครับนักโค้งรถหลายพี่น้องสายมีอากาศเย็นอากาศเย็นส
บายครับเนื้อหมูสับสวยยังน้อยขาดทั้งเย็นสบายสบายร่างกายเป็นยังไม่แรงพักผ่อนตั้งตั้งคนกับประเทศเพื่อนบ้านครับประเทศลาวพี่น้องลมแห้งสามโมงยังหนาวอยู่ครับคิดว่าหนาวอยู่สักยังเย็นกระถาดพนมครับโอ้หายไปตลอดเนี่ยตัวหนูหาเอาแข็งเข็มเห็นเหรอไอ้เยอะมากเนี่ยวันนี้ใช่งานข้องโบแบบไปหาเราเห็นหนึ่งตัวอาจารย์เดียวก็จริงข้างตัวผมอยู่เอาไปเพิ่นก็ทุ่มมากมันก็ผ่านฮัลโหลเด็กฟังฮัลโหลจนนึ่งหน่อยจนนึ่งหนวดสำหรับวันนี้ก็เอาบรรยากาศมาการาบพระธาตุพนมครับมาฝากที่ฝากน้องภูเขามาเบิ่งภูเขามาช่วงสองสายล้อของเฮานะครับกล้องอาจจะสั้นนิดนึงพี่น้องเพราะว่าใส่โทรศัพท์ถ่ายครับกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดติดตามนะครับ